สวัสดีครับผมประชินโดนท็อปเย้วันนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการเล่นท่อนอินโทรนะครับเพลงปี้จนป่นนะครับของคุณเอมหาหิงนะครับเพลงนี้อยู่ในคีย์ A minor นะครับแล้วก็ตั้งสายเป็น E flat นะครับลดสายลงครึ่งเสียงนะครับโอเคท่อนอินโทรที่ผมจะมาแนะนำมันเป็นเสียงคีย์บอร์ดนะครับแต่ว่าเอากีตาร์เล่นก็น่าจะได้อยู่นะครับโอเคจะเล่นตั้งแต่เมโลดี้ที่คีย์บอร์ดเล่นนะครับเดี๋ยวผมลองเล่นให้ดูก่อนโอเคนะครับเดี๋ยวมาเริ่มกันตอนแรกเล่นสาย1ก่อนนะครับสาย1อ่ะนะครับสาย1ช่องที่10เริ่มที่12 12แล้วก็10นะครับแล้วก็8 10 7อ่ะใหม่ใหม่12 10 8 10 8 78อ่ะนะครับ12ก่อน10 8 10 8 7 8นะครับต่อมาก็เป็นตึ๊ด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 สาย2ช่องที่10นะครับแล้วก็สาย1ช่องที่12เล่นสลับไปสลับมานะครับตอนนี้ต้องกดแล้วปล่อยนิดนึงให้เสียงขาดเป็นโน้ตๆครับจะประมาณนี้ตรงตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดอันนี้สาย1เล่น3ทีนะครับสาย2เล่นทีเดียวประมาณนี้นะครับแล้วก็ตอนจบท่อนจะเป็นสาย2ช่องที่13กับ12ครับอย่างละ2โน้ตแล้วก็มาต่อมาสาย2ช่องที่8แล้วก็สาย1ช่องที่10นะครับแพทเทิร์นเหมือนเดิมแล้วก็มาสาย2ช่องที่13กับ12อย่างละ2โน้ตครับอย่างนี้นะครับแล้วก็กลับมาตรง เมโลดี้เดิมใหม่นะครับก็คืออีกรอบหนึ่งสาย2ช่องที่10แล้วก็สาย1ช่องที่12นะครับแล้วสาย2ช่องที่13 12แล้วก็เหมือนเดิมนะครับสาย2ช่องที่8แล้วก็สาย1ช่องที่10แล้วก็สาย2ช่องที่13 12แล้วจบด้วย10นะครับโอเค อันนี้ไม่น่ายากนะครับเพราะมันเล่นซ้ำไปซ้ำมามีอยู่ไม่กี่โน้ตโอเคเล่นช้าๆตั้งแต่แรกนะครับโอเคประมาณนี้นะครับก็เท่ดีนะครับยังไงลองเอาไปฝึกกันหวังว่าน่าจะเป็นแนวทางครับพบใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับเย้